จริงๆถ้าจากวินิจฉัยของหมอครับก่อนตอนเข้าโรงพยาบาลล่าสุดนี้ก็คือจริงๆไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าลูกอะเขาจะไม่ชอบไม่อยากบอกใครว่ามันไปถึงไหนอาการมันเป็นยังไงแล้วแล้วอีกอย่างนึงก็เหมือนกับว่าผมเองก็ไม่ได้บอกกับลูกทั้งหมดทั้งสิ้นนะว่ามันไปที่ไหนแล้วก็จริงๆก็หลังจากที่เป็นผ่าต้านมออกก็เข้าต่อมน้ำเหลืองก็เลาะออกต่อมน้ำเหลืองออกแต่ข้างนึงแล้วก็ไปที่สมองแล้วลงมาปอดจริงก็คือตอนนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็คืออยู่ในระยะแพร่กระจายครับมันก็ไปทุกที่แล้วทีนี้มันก็เข้าไปในทางเลือดทางต่อมน้ำเหลืองจนมันมีภาวะของการที่ลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดน้องก็เลยหายใจเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วก็หายใจไม่ออกแล้วก็หลับที่หนูอยู่โรงพยาบาลครั้งสุดท้ายล่าสุดนั้นคือโรงพยาบาลนานแค่ไหนเข้าไปตั้งแต่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่7มีนาครับก็เกือบเดือนครับก็เดิมทีหมอบอกว่าถ้ารักษาไวรัสที่ปอดมันเป็นปฏิภูมิเขาตกมากๆครับมันก็เกิดภาวะอะไรแทรกซ้อนได้เยอะก็ล่าสุดที่เข้าไปก็เป็นไวรัสที่ปอดด้วยเป็นฝ้าเอ็กซเรย์มาก็เห็นเป็นฝ้าที่ปอดเขาก็เลยไปวินิจฉัยแล้วก็น่าจะเป็นตัวไวรัสก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อพอให้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยมันก็ต้องชะลอการให้คีโมอีกครั้งหนึ่งไปมันใช้เวลาเดือนเกือบเดือนนะครับพอให้คีโมล่าช้ามันก็โตขึ้นพอโตขึ้นมันก็เลยทำให้ภาวะต่างๆนานามันแทรกซ้อนมาเยอะมากก็อย่างที่บอกว่ามันก็เลยมีริ่มเลือดที่มันอุดตันที่ปอดก็เลยหายใจไม่ออกอย่างคีโมที่ให้ตอนนี้ค่ะเป็นคีโมในส่วนไหนเริ่มต้นตอนแรกเลยนี่ก็ผ่าตัดนมผ่าตัดเต้าออกนะครับผ่าตัดเต้าออกเสร็จแล้วก็พอเช็คเจอพวกต่อมน้ำเหลืองก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของเต้านมและปอดนะครับก็เลยต้องไปให้คีโมครับให้คีโมเสร็จปั๊บเจอที่สมองก็ต้องฉายแสงอีกตอนนั้นให้คีโมไป18ครั้งฉายแสงอีก10ครั้งนะครับแล้วก็จริงๆต้องให้คีโมแบบรับประทานให้คีโมแบบกินเม็ดเป็นยาเม็ดอีกรอบนึงซึ่งจะไม่ทันได้ให้ครับเพราะว่าเราต้องรักษาไวรัสที่ปอดอย่างที่บอกจะเห็นว่าจริงๆเหมือนจะได้กลับบ้านแล้วคือคุณหมอบอกว่าหน้า29-30เนี้ยน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ได้กลับบ้านเพราะไวรัสที่ปอดที่มันมีค่าของไวรัสประมาณ 30,000 ล่าสุดหมอบอกว่ามันเหลือแค่200ถ้าเหลือ50หมอให้กลับบ้านเลยแล้วก็ยาคีโมก็ให้กินเอาให้กลับไปกินได้เพราะมันเป็นยากินนะฮะแต่พอเขาบอกว่ามันเป็นภาวะเฉียบพลันมากคือมันไม่ตรวจไม่รู้มาก่อนว่ามันจะมีภาวะริ่มเลือดที่มันแข็งตัวแล้วไปอุดตันลุกนอนหลับไปเลยคือพยาบาลบอกว่าก่อนที่ผมคือดีผมต้องออกไปทำงานในคืนนั้นออกไปทำงานเสร็จแล้วอีกคืนนึงเนี่ยคืนต่อมาผมก็จ้างพยาบาลเฝ้านะครับพยาบาลก็บอกว่าเขาโทรมาหาบอกว่าพี่นุ๊กไม่ไหวแล้วพี่นุ๊กแบบว่าเหนื่อยมากแล้วก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปแล้วพอสักพักผมโทรกลับไปหาเขาอีกทีว่าผมจะเข้าได้ไหมเพราะโรงพยาบาลจะต้องมีการตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าก็ยังไม่ทันได้ตรวจเลยครับผมก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้น ATK อย่างเดียวได้ไหม ATK ที่ฉุกเฉินของโรงพยาบาลเขาบอกได้เพราะว่าตอนนี้น่าจะต้องรีบมาแล้วก็เลยรีบขึ้นไปพอขึ้นไปเขาก็ปั๊มหัวใจประมาณกี่ครั้งเขาปั๊มหัวใจอยู่ประมาณ10ครั้งครับแล้วก็จนหมอบอกว่าก็ต้องถ้าสมมติว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอให้เขาถ้าสมมติว่าเขาจะไม่ไหวแล้วชีพจรเขาอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆหยุดเมื่อไหร่อ่ะหมอก็ต้องปล่อยตอนนั้นเป็นที่อะไรกับน้องบอกกับน้องเลยเขาเคยพูดกับผมไว้ว่าถ้าอยู่ในภาวะนี้อย่าปล่อยให้เขาแบบรู้เรื่องแต่ทำอะไรไม่ได้ให้ถอดท่อก็ปล่อยเขาไปประมาณเดือนนึงครับที่ผ่านมาเขาต่อสู้เยอะมากสู้มาเยอะมากแล้วก็จิตใจดีแข็งแรงแล้วก็พยายามไม่อยากให้ใครเป็นห่วงไม่อยากให้คน
ใกล้ตัวแม้แต่คุณแม่ผมหรือว่าพี่น้องผมอะไรที่อยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยหรือว่าคุณพ่อเขาเองคุณแม่เขาเองเขาก็บอกผมว่าอย่าไปบอกพ่อบอกแม่นะว่าตอนนี้เราไปถึงไหนแล้วเป็นอะไรบ้างแล้วเพราะไม่อยากให้เป็นห่วงคือเขาไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงเขาไม่อยากให้ใครเป็นห่วงเลยไม่อยากให้แม้กระทั่งเพื่อนๆพี่ๆสื่อมวลชนก็แล้วแต่เขาก็ยังไม่อยากที่จะให้สัมภาษณ์เพราะว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวพอสัมภาษณ์ไปปั๊บเนี่ยปากต่อปากไปถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่จะเสียใจมากแล้วถ้าเราถ้าเกิดทุกคนเสียใจเนี่ยเราก็ต้องโทรมาหาเขาจะวีคมากเขาจะรู้สึกแบบกำลังใช่เขากำลังใจดีมาตลอดเขาปกติเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วครับชอบก็คิดถึงกับคนอื่นก่อนที่คิดถึงตัวเองอยากให้คุณสร้างพลังบวกให้น้องขนาดไหนเพราะว่ามันก็คงรู้สึกไม่ได้ดีแต่ว่าเราก็ต้องคอยกันอยู่ข้างเขาใช่ก็เคยอยู่ด้วยกันแบบสนุกสนานนะฮะแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ต้องมาอยู่แบบดูแลกันในแบบที่ต้องไม่บอกว่าเขาสภาพเขาเป็นยังไงต้องไม่บอกว่าเขาแตกต่างจากเมื่อก่อนไหมเพราะว่าพอมันเป็นโรคแล้วเนี่ยมันก็สภาพร่างกายมันเปลี่ยนเยอะเขาเองยังไม่อยากรู้หรือว่าตัวเองเป็นยังไงก็ต้องให้กำลังใจกันนะก็ผมว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็หายอย่างสมมติตัวบวมเดี๋ยวมันก็หายถ้าไม่มีแรงเดี๋ยววันนึงกินโปรตีนเยอะๆนะเดี๋ยวก็มีแรงขึ้นมาอะไรเนี้ยก็พยายามนะครับเป็นแบบว่าทีละสเต็ปทีละสเต็ปไปเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้โรคแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่าตอนแรกที่หมอก็บอกว่าก็ต้องประมาณสักปีนึงอะไรเงี้ยแต่มันนี่ไม่ถึงเดือนเขามีร้องไห้มีท้อกับพี่ปูมีบ่อยร้องไห้แบบก็เขาอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยอยากกลับไปหาคนนู้นอยากกลับหาคนนี้แหมก็ทั้งหมาที่บ้านนะครับดูรูปหมาก็ร้องไห้เหมือนที่ผมบอกว่าดูท่าทางเขาอยากมีข่าวดีๆในงานแต่งก็เนี่ยครับก็ไม่ทันอันนั้นเป็นสิ่งที่ปู่คิดเอาไว้ตั้งแต่แรกใช่แต่ผมคิดไว้จริงๆผมคิดไว้เพื่อสามารถถ้าเขาอาการแค่ดีขึ้นกว่านี้นิดนึงเพราะเขาพูดตลอดเวลาว่าเขาอยากมีงานนะฮะเล็กๆแบบไหนก็ได้เอาแบบเท่าที่กำลังทำได้ณตอนนี้จริงๆมีแผนไหมคะว่าจะเป็นเมื่อไหร่ผมว่าคิดไว้แต่ผมก็รอดูว่าเขาจะไหวไหมก็คือความฝันของเขาเลยเสียดายจริงเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันออกจากโรงพยาบาลมาแค่เนี้ยครั้งเนี้ยสัตว์เล็กๆกันเนอะสัตว์ก็ตามมีครอบครัวซึ่งกันและกันนะแล้วก็มีพี่น้องเท่านั้นเองเล็กๆเลยได้บอกเขาอย่างไรบ้างก่อนที่เขาจะไปไม่ทันได้พูดเลยไม่ทันได้พูดเลยเพราะทุกอย่างมันพรึบมาหมดเลยเป็นของคุณหมอพยาบาลมาเป็นสิบแล้วก็ผมเท่าไปก็คือเห็นแต่ภาพการปลอบใจอย่างเดียวครับมันที่ผ่านมาน้องเป็นห่วงพี่ปูมาตลอดด้วยใช่ไหมคะใช่เขาก็ที่เขาแบบเขาบอกเขาที่เขาทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาห่วงเราเพราะว่าเขาอยากดูแลเราเพราะว่าวันที่เราเดินทางเข้ามาเจอกันเขาบอกว่าเนี่ยหนูจะได้ดูแลพี่ไปเพราะพี่อายุเยอะแล้วเดี๋ยวหนูจะดูแลพี่แก่ๆไปเดี๋ยวหนูจะดูแลเองนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ในเรื่องทำเพจด้วยการทำอะไรด้วยการเขาบอกเดี๋ยวหนูหางานมาให้พี่เยอะๆนะแม้กระทั่งตอนที่เข้าไปค่ารักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยเขาบอกว่าตอนนี้พี่ออกไปก่อนนะเดี๋ยวหนูออกมาแล้วหนูแข็งแรงหนูจะหาเงินให้พี่เยอะๆเขาบอกเขาคิดเยอะมากกับเรื่องพวกนี้ซึ่งเขามีความตั้งใจที่จะดูแลเราเขาไม่อยากให้เราเหนื่อยพอเห็นเราเหนื่อยจะต้องไปทำนู่นทำนี่อะไรเขารู้สึกว่าแทนที่เขาจะได้ดูแลเราเราก็ต้องดูแลเขาหลายคนเป็นห่วงพี่ปูตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหรอกครับแต่คิดว่ามันก็น่าจะดีมันก็น่าจะดีขึ้นแต่ชั่วโมงนี้บอกตรงว่าก็ยังคิดอะไรไม่ออกจับความรักกับพี่เป็นรักแท้ใช่ก็ถือว่าที่สุดแล้วนะฮะชีวิตอันนี้เพราะว่าไม่รู้ว่าด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ว่าด้วยเรื่องที่มันถึงไวหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้เรื่องด้วยว่าความดีของเขาไม่รู้ด้วยอะไรหลายอย่างมันทำให้แบบว่ามันรู้สึกที่สุด
ก็คงได้อยู่ตลอดแหละก็ตอนนี้ยังไงก็แล้วแต่เขาก็เห็นเขาก็รู้เขาแล้วก็ยังไงผมก็มีเขาก็ครับถือว่าวันนี้เขาก็ไม่เด็ดเลยตอนนี้เขาก็สบายแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่เอ็นดูน้องนุ๊กแล้วก็สนใจในเรื่องราวของน้องนุ๊กมาตลอดมาแฟนคลับเนี่ยก็ได้ถามบอกแฟนๆที่แบบผมว่าส่งกำลังใจมาก็ขอบคุณคุณหมอพยาบาลเลยที่รักษาน้องนุ๊กมาตลอดนะครับแล้วก็คอยดูแลมาแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายแหละที่ไม่ว่านุ๊กจะลงในโซเชียลอะไรใดๆไปก็จะมีแต่คนมาให้กำลังใจแล้วก็สมาคมที่เกี่ยวกับโรคมะเร็งที่ยึดนุ๊กเป็นหนึ่งกำลังใจให้กับคนที่เป็นมะเร็งทั่วประเทศนะครับก็ถ้าเป็นแล้วมันก็ต้องสู้แบบนุ๊กเนี่ยแหละครับสู้แบบเขาถึงแม้ว่าวันนึงจะยังไงก็แล้วแต่บางคนก็หายนะมันแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้โชคดีทุกคนไปอย่างนุ๊กนี่ก็สู้เต็มที่ถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองก็ไม่ใช่เป็นคนโชคดีแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ป่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกคนด้วยละกันครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับของน้องนุ๊กแทนน้องนุ๊กด้วยครับผู้ขาหลังจากนี้จะจัดการยังไงครับต่อไปสเต็ปต่อไปครับไปก็ลอยคานก็ตามนุ๊กก็ชอบทะเลผมก็คิดว่าไปทะเลแต่ทีนี้กำลังคุยกับสองบ้านอยู่นะครับกับคุณพ่อคุณแม่ฝั่งนุ๊กด้วยว่าจะเป็นที่ไหนเพราะว่าชีวิตเขามีอย่างทะเลก็เห็นเนาะใส่ชุดว่ายน้ำแล้วก็สวยๆค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเพื่อนๆน้องๆทุกคน